เอเชียนสตาร์เคนโดยามาซากิท้าตายอลิซในแดนมรณะเคนโดยามาซากิท้าตายอลิซในแดนมรณะพีคในพีคมันในมันมาแรงส่งท้ายปีกับซีรีส์แนวดราม่าสุดประทึกจากญี่ปุ่นเรื่อง Alice in Borderland Alice ในแดนมรณะติดท็อป10ซีรีส์ยอดนิยมของ Netflix ใน50ประเทศทั่วโลกส่วนในเอเชียนั้นติดอันดับ1ในหลายประเทศทั้งที่ญี่ปุ่นเองไต้หวันเวียดนามฮ่องกงรวมถึงประเทศไทยเป็นผลงานดัดแปลงจากการ์ตูนสุดฮิตของอาจารย์ฮาโรอาโซในชื่อเดียวกันที่ลงเป็นตอนในโชเน็งซันเดย์เอสรายสัปดาห์และโชเน็งซันเดย์รายสัปดาห์โชงกุกังตั้งแต่ปี2553ถึงปี2559ผลงานกำกับชินสุเกะซาโตะผู้กำกับมากฝีมือที่พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอเจ้าของผลงานดังๆมากมายอาทิภาพยนตร์เรื่อง I Am a Hero 2015กันซื้อ2010-2011 Bleed 2018 Kingdom 2019เล่าเรื่องราวการต่อสู้เอาชีวิตรอดของเรียวเฮอริสุที่จู่ๆก็พบว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเมืองโตเกียวที่แสนรกร้างและแปลกตาไปกว่าทุกวันทั้งเมืองมีเพียงเขาและเพื่อนสนิทอีก2คนเซงาว่าโจตัสและคารุเบะได้คิจิก่อนที่พวกเขาจะพบว่าการจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้คือต้องเล่นเกมฝ่าด่านสุดอันตรายที่มีชีวิตเป็นเดิมพันในโลกสุดประหลาดนี้อริสุได้เจอกับยูซุฮะอุซังงิหญิงสาวที่ต่อสู้ฟันฝ่าในเกมเพียงลำพังทั้งคู่ตกลงจับมือออกไปขายปริศนาครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยกันโดยต้องเสี่ยงตายและทำทุกทางเพื่อให้มีชีวิตรอดจากเกมมรณะสุดโหดซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเล่นจริงเจ็บจริงและตายจริงโดยได้หนุ่มฮอตสุดคิ้วเคนโตะยามาซากิแสดงนำบทเรียวเฮอริสุชายหนุ่มผู้เฉื่อยชาตกงานและติดวิดีโอเกมชนิดงอมแงมแต่เชื่อแน่ว่ามีสาวๆต่างร่วมลุ้นเอาใจช่วยให้เขาผ่านด่านแต่ละเกมไปให้ได้ชนิดที่ว่าถ้าทะลุเข้าไปสู้เคียงบ่าเคียงไหลในซีรีส์ได้คงทำไปแล้วยามาซากิเกิดในปี2537มีผลงานการแสดงเรื่องแรกในปี2553ก่อนรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องแรกในปีต่อมาและในปี2558เขารับบทคนรักของนางเอกในละครยาวตอนเช้าของช่อง NHK เรื่องมาคว้ารางวัลดาวรุ่งแห่งปีเวที Japan Academy Awards ครั้งที่39จากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง No Longer Hero I and Orange ในปี2558เป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์หลากหลายแนวทั้ง You Lie in April 2559โจโจ เอสบิสาเร่แอดเวนเจอร์ Diamond Is Unbreakable Chapter I 2560 Saikid Kusuo The Disastrous Life of Saiki K 2560 และ A Forest of Wool and Steel 2561 โดยปีนี้เขาได้ทดลองอะไรใหม่ๆกับภาพยนตร์เรื่องเธียเตอร์A Love Story 2563 เป็นนักแสดงมากฝีมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้คนดูเกิดความประทับใจใหม่กับแต่ละบทบาทที่ได้รับเขาร่วมงานกับผู้กำกับชินสุเกะซาโตะในภาพยนตร์ที่ดังเป็นพลุแตกอย่าง Kingdomในปี2562ซึ่งได้รับสิทธิ์ทำภาคต่อในปีหน้าเขาจะรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง The Door Into Summer ผู้กำกับชินสุเกะซาโตะพูดถึงความคิดเห็นกับการที่เขาได้นำเอาเคนโตะยามาซากิและทาโอะซึชิยะที่รับบทอุซางิทั้งคู่เคยร่วมงานกันในเรื่องมากลับมาร่วมงานกันอีกว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วในหนังหรือซีรีส์แต่ละเรื่องอย่างอริสุก็ต่างจากชินในเรื่อง Kingdom
เพราะในเรื่องนั้นเขาเต็มไปด้วยความหลงใหลอันแรงกล้าแต่ใน Alice in Borderland เขากลับไม่มีเป้าหมายอะไรที่แท้จริงเลยมันเป็นความสมจริงร่วมสมัยในเรื่องนี้คนที่รู้สึกเฉื่อยชาขนาดนั้นจะเอาชีวิตรอดยังไงในสถานการณ์สุดขั้วมันน่าสนใจมากๆที่จะสำรวจคำถามนี้ไปกับยามาซากิในทางกลับกันอุซางิแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่บางครั้งเธอก็ผลักไสอริสุออกไปแต่ก็ช่วยเหลือเวลาที่เขาไม่มั่นคงหลังเราตัดสินใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเธอได้แล้วผมก็คุยกับซึชิยาเกี่ยวกับบุคลิกของตัวละครนี้เราสร้างตัวละครอุซางิที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนแบบที่ไม่เหมือนใครใครยังไม่ได้ดูไปตามดูได้ทาง Netflix รับรองว่าพีคส่วนใครที่ดูแล้วคงอยากให้ซีซั่น2มาโดยไวเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเกมสุดโหดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการต่อสู้กับความสิ้นหวังด้วยความหวังท้าทายให้ทุกคนเผชิญหน้ากับความหมายของการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความสิ้นหวังในโลกปัจจุบันไฮโซในหวานแต้วถี่ขนาดพี่ชายไฮโซพกยังแอบสงสัยบางอย่างไฮโซในหวานแต้วถี่ขนาดพี่ชายไฮโซพกยังแอบสงสัยบางอย่างปรีคอมเมนต์ถามทันทีมีช่างภาพรอบตัวหรือไฮโซในหวานแต้วที่ตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ากำลังคบหาดูใจกันดีกรีความหวานก็พุ่งปรี๊ดปรี๊ดสำหรับคู่ของสาวแต้วณัฐพรและหวานใจไฮโซในประณัยพรประภาที่ผลัดการสัตว์ซีนหวานลงไอจีให้ได้กระหน่ำไลค์ไม่เว้นวันอย่างเซตล่าสุดที่ควงคู่เข้าครัวสวีทรับคริสต์มาสผลัดกันทำอาหารหยอกล้อมุ้งมิ้งโดยด้านฝ่ายชายก็ได้ลงภาพหวานหวานนี้พร้อมทั้งได้เผยแคปชั่นบอกว่าAdding some sugar อร่อยแต้วทำไม่อร่อยในทำก็ได้หวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วแต้วณัฐพรอวดภาพถ่ายฝีมือไฮโซในแต่ไงคนโฟกัสผิดจุดซึ่งงานนี้ทำเอาคุณพี่ชายอย่างไฮโซพกพรประภาแฟนของซุปตาสาวอ้ำพัชราภาต้องมาคอมเมนต์ถามน้องชายว่า you have professional photographer following you around nowมีช่างภาพมืออาชีพคอยตามอยู่รอบตัวตลอดเหรอโตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสทีมแฮร์รี่พอตเตอร์แม่น้อยโคฟเป็นมกรณาการโตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสทีมแฮร์รี่พอตเตอร์แม่น้อยโคฟเป็นมกรณาการโตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสเรื่องปาร์ตี้บ้านนี้จัดเต็มเสมอทั้งเรื่องทีมการแต่งกายเรื่องความบันเทิงเรียกว่าพร้อมฟอร์มไม่แผ่วเลยล่าสุดจัดงานปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์แต่ครั้งมาในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งสาวนิชาก็ไม่พลาดงานปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยอ่านข่าวโตโน่เสียอาการโดนจี้ถามรักนิชาไหมยอมรับแม่ชงเข้มอ่านข่าวโตโน่ควงนิชาร่วมทอดกฐินทำบุญร่วมชาติแฟนคลับฟินใครแต่งเป็นใครต้องดูกันเอาเองแต่ที่แน่ๆงานนี้แม่น้อยสุดลมโชยโคฟเป็นศาสตราจารย์มกรณาการซึ่งแม่น้อยโพสต์ในไอจีคูนเซอร์7บอกเอาไว้ว่าศาสตราจารย์แม็กโกนากอลตรวจความเรียบร้อยของโฮกวอตส์และอีกโพสต์หนึ่งได้อวยพรให้กับทุกๆคนมีข้อความว่าเมอร์รี่คริสต์มาสมีความสุขกันทุกๆคนนะคะส่วนในไอจีพี่เมย์มาเอนาลิงทอนขีดล่างแฟมิลี่ผู้จัดการนั้นก็ได้โพสต์รูปปาร์ตี้ไว้ด้วยพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าเรื่องทีมแต่งเต็มไว้ใจบ้านเราค่ะ555 Merry Xmas and Happy New Year ว่าแต่ตอนนี้เจ็บคอมากหัวเราะหนักแย่งกันคุยหนักกินก็หนัก555สนุกมากกบแฮปปี้เวอร์ตลกหนักหน่วงจริงๆ